วันนี้มีน้องสาวหน้าตาเก๋มากคุณเขาบอกว่าอยากจะมาคุยเรื่องการดูแลผิวสกินแคร์รูทีนต่างๆกับพี่ชัยนะครับเห็นว่าน้องเนี่ยตั้งใจจะมาคุยเรื่องหนึ่งในสกินแคร์แบรนด์โปรดของชัยเลยบอกว่ามีคำถามเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของสาววัย20กว่าๆกับลักชัวรี่สกินแคร์เวลาถ่ายละครนี่มันแบบเหนื่อยไหมอ่ะมันก็เหนื่อยแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำแต่ก็สนุกดีนอกจากถ่ายละครแล้วเลยไลฟ์สไตล์เราชอบออกกำลังกายอ๋อใช่อายุเท่าไหร่อ่ะบอกพี่ได้ปะ24ค่ะ24ปีหน้าเด็กมากนะคะแต่ก็เริ่มมีริ้วรอยตาดำแล้วนะดำตรงไหนแล้วแบบตาดำนี่กลบมาอันที่พี่ถามนิดนึงว่าเรามีปัญหาผิวไหมมีคือปกติเวลาแบบออกแดดแบบว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเนี่ยจะเริ่มมีผดขึ้นตลอดเวลาผดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นผดอุดตันก็คือต้องมองใกล้ๆแหละถึงจะเห็นต้องแบบว่าเอาหน้าเข้าไปส่องแล้วเบลจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงก็เริ่มต้นหยุดใช้สิ่งที่มันจะทำให้เกิดอุดตันก่อนแก้สิวก่อนแก้ปัญหาหลักก่อนถ้าสมมติมันเริ่มหายดีเนี่ยเราค่อยใช้สเต็ปอันที่เราเคยใช้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอย่างสเต็ปของเบลก็คือถ้าสมมติแต่งหน้าก็จะใช้ cleansing อาจจะเป็น cleansing oil หรือเป็นที่แบบว่าสำลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าถ้าสมมติวันไหนไม่ขี้เกียจเราก็จะ exfoliate หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็โทนเนอร์เอเซนส์เซรั่มครีมไม่ก็สลิปปิ้งแมสก์อะไรสเต็ปในการดูแลผิวนี่ถือว่าโอเคเลยนะด้วยน้องเบลเป็นนักแสดงด้วยแหละก็คงจะถูกสั่งสมมาเนาะทั้งจากพี่ๆที่ดูแลเราเนาะแล้วก็คนในวงการใช่มั้ยฮะใช่แล้วก็โดนคนเนี่ยในวงการป้ายอย่างพี่ชัยเชื่อชัยอย่างงี้แล้วก็โดนบ้างปึ๊สดิสนีย์คือป้ายมีใครรอบข้างที่เรารู้จักเนี่ยที่เขาเป็นแฟนของละแมที่เขาใช้ละแมเป็นประจำอยู่บ้างไหมอ่ะมีรุ่นพี่ในวงการนี่แหละค่ะมีช่วงนึงที่หน้าแพ้หนักมากแล้วเขาเลยนี่เบลคอนเซนเทรตเริ่มต้นคอนเซนเทรตก่อนเสร็จแล้วเขาให้เราลองครีมแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันโอเคมากอ่ะมันมอยเซอร์ไรเซอร์หน้าเราดีมากเลยสงสัยว่าละแมนี่สำหรับคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือเปล่าหรือว่ายังวัยเบลใช้ได้ด้วยอะไรอย่างงี้คือจริงๆพี่จะบอกว่าสกินแคร์เนี่ยอย่าไปยึดในเรื่องของอายุเราอายุตามบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะและแอนทายเอจจิ้งเนี่ยจริงๆยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบมอยเจอไรเซอร์ด้วยเช่นกันละแมอายุน้อยใช้ได้ไหมใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะมอยเจอไรเซอร์ที่เขามีให้เลือกมากมายหลายสูตรนะฮะแล้วพี่จะบอกว่าการลงทุนกับผิวเนี่ยนะลงทุนไว้ก่อนถ้าผิวเราดีแต่งหน้าก็สวยชีวิตก็ง่ายถ้าอายุมากขึ้นแบบพี่ใช่ไหมคะแล้วเกิดผิวมันไปแล้วเนี่ยมายกเครื่องใหม่มาซ่อมแซมมาอะไรเงี้ยมันจะยิ่งต้องจ่ายมากกว่าการลงทุนไว้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยเมนเทนอายุผิวของเราเนี่ยให้ยืดให้สวยให้สุขภาพดีเนี่ยไปนานยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะตอนนี้เหมือนแบบโดนมนต์เลยสักอย่างค่ะสะกดจิตจากพี่ชัยนะคะอย่างตัวคอนเซนเทรตเนี่ยก็ได้ลองใช้รู้สึกว่าชอบแล้วมันใช่มากมันแบบช่วยประโลมผิวจริงๆตัวที่เป็นมอยเจอไรเซอร์เงี้ยของละแมเราต้องใช้ด้วยใช่ไหมคะมันจะมีหลายคนนะถามพี่ว่าเฮ้ยมันต้องขนาดละแมเลยหรอถ้าเป็นแค่มอยเจอไรเซอร์ค่ะพี่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันรู้ป่าวว่าเฮ้ยอย่างอื่นก็ได้ป่ะแต่พอได้ลองใช้แล้วเนี่ยนะฮะก็ดูสิฮะเป็นดังภาพพี่ใช้มอยเจอไรเซอร์มาเยอะแต่ว่าละแมเนี่ยพี่ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหลักๆเลยส่วนผสมที่อยู่ในครีมเดลาแมเนี่ยนะจะเป็นมิราเคิลบรอสนะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากการหมักบ่มทางชีวภาพของสาหร่ายซึ่งสาหร่ายเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการจำลองระบบนิเวศในท้องทะเลในมหาสมุทรเนี่ยทั้งพลังงานแสงพลังงานเสียงแล้วก็มีการสั่นสะเทือนในการเลี้ยงสาหร่ายเอาไว้เพื่อให้มันแบบว่ามีสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมือนกับในมหาสมุทรมากที่สุดพอเขาทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเขาต้องใช้วิธีการบรรจุส่วนผสมทุกอย่างลงกระปุกด้วยมือภายใน8ชั่วโมงหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเขาต้องใช้วิธีการในการคิดค้นสูตรเนี่ยถึง 6,000 ครั้งกว่าจะได้ออกมาคือพี่เชื่อว่าถ้าราคาขนาดเนี้ยคนคงไม่กลับไปซื้อซ้ำถ้ามันไม่ดีจริงแต่ว่าตัวครีมเดลาแมร์เนี่ยมันค่อนข้างแบบว่า rich มากอะไรเงี้ยค่ะมันจะเหมาะกับอากาศบ้านเราไหมมอยเจอไรเซอร์คอลเลกชันของละแมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะครีมเดลาแมร์เพียงแต่ว่าครีมเดลาแมร์เนี่ยเป็นมอยเจอไรเซอร์สูตรแรกพี่ถามน้องเบลก่อนว่าน้องเบลผิวที่พี่ดูตาเปล่าก็น่าจะผิวผสมใช่ผิวแห้งผิวผสมค่ะก็คือมันทีโซนใช่ไหมฮะแล้วก็แห้งข้างแก้มก็ต้องหามอยเจอไรเซอร์เนี่ยมาล็อกความชุ่มชื้นเพื่อสร้างประการปกป้องผิวเอาไว้เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่าเขามีเท็กซ์เจอร์มากมายหลายแบบนะฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันใหม่มอยส์เจอร์ไรเซอร์ของ La Mer นะฮะมีทั้งหมด5 texture ที่เป็น original เป็น texture แรกก็คืออันนี้จะเขียนว่าครีมเดอะ La Mer ที่ด้านบนด้านล่างนี่จะมีเขียนอธิบายอีกทีนึงว่า moisturizing cream เป็นสูตรที่เข้มข้นนะฮะแล้วจะ rich ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูเป็นคนผิวแบบเนี้ยก็อาจจะ rich ไปนิดนึงสำหรับอากาศบ้านเราแต่ทีนี้ตรงข้างแก้มเนี่ยเอามาทาได้เลือกโซนได้ใช่เลือกโซนได้นะฮะถ้าหนูทาถูกวิธีหนูอาจจะค้นพบว่าเขาไม่ได้ rich อย่างที่เราคิดมาทำเวิร์กช็อปสกินแคร์นะฮะกับLa MerวอลกับLa Merค่ะปรับขึ้นมานะฮะประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นก็เอาอีก3นิ้วจากมืออีกข้างนึงแล้วก็วอร์มฝางลำนางจะวอร์มง่ายกว่าเห็นไหมอ่ะเมลแล้วเห็นไหมล่ะนะฮะก็จะมีความชุ่มชื่นอยู่ที่ผิวแล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะฮะบางคนเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าอุตส่าห์ลงทุนซื้อมาแล้วให้มาวอร์มที่นิ้วเดี๋ยวไม่เข้าหน้าอะไรอย่างนี้ยากไหมไม่ยากไม่เลยตอนแรกจะเข้าใจว่าเนี่ยบีบมาก็ต้องโปะโปะโปะมันจะได้รู้สึกเหมือนแบบว่าเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเข้าไปเยอะใช่ไหมมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช้แค่นี้อ่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกสูตรที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือ The Moisturizing Cool Gel Creamอันนี้ชอบมากยิ่งตอนซัมเมอร์ถ้าหนูแบบว่าเอาไปแช่ตู้เย็นด้วย AI ฉันแช่ตู้เย็นที่บ้านไม่มีของกินนะคะไม่ใช่ครีมกินครีมแช่ข้าวอย่าให้ลองเนื้อนี้นะอันนี้จะเป็นเนื้อเจลคืออันนี้ไม่แช่ตู้เย็นก็เย็นแล้วอันหนูลองรูปสิเย็นไหมมันเขาจะมีความเย็นอยู่ในเนื้อครีมสมมติว่าหน้าร้อนเราไปเจอแดดแรงๆแผดเผาหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะคูลดาวน์ผิวได้ดีมากเลยแล้วก็อันนี้ไม่ต้องวอร์มด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องวอร์มวอร์มแค่ครีมเดอะลาแมร์หรือมอยส์ไรซิ่งครีมแค่สูตรเดียวเนื้ออื่นไม่ต้องวอร์มแล้วนะครับแล้วกลิ่นจริงๆถ้าหลับตาเราก็จำได้เนาะลองหลับตาสิมันก็เป็นกลิ่นของลาแมร์เนาะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยมอยส์ไรซิ่งคูลเจลครีมเนี่ยใช้ได้กับทุกสภาพผิวคนที่มีผิวผสมถึงผิวมันเนี่ยน่าจะชอบนะคะสูตรนี้แต่ผิวแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันผิวแห้งก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ตอนกลางคืนหน้ามันได้เหนียวได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นเรา พี่ก็จะใช้ตัวซอฟต์ครีมนะถ้าเป็นตอนกลางคืนค่ะเคยลองซอฟต์ครีมไหมยังเลยค่ะอันนี้นี่คือคุณโอ้ยคำว่าคุณเอ้ยนี่โดนไปหลายคนแล้วนะหนูลองข้างนี้บ้างเนื้อยังกับซูเฟลนุ่มอันนี้มันจะมีความแบบว่าหนักกว่าเจลใช่ก็คือเนื้อจะข้นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะนุ่มเบาคนที่มีผิวค่อนข้างมีความกร้านไปโดนแดดมานานๆชอบเล่นกีฬาชอบอะไรเงี้ยแล้วผิวกร้านอ่ะจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี้ยนุ่มเนียนขึ้นนะครับดิฉันชอบมากมือนิ่มกว่าหน้าแล้วค่ะตอนนี้ อย่างถ้าสมมติหนูมี2กระปุกอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้พี่ชายบอกว่าหนูแห้งตรงนี้ใช้เป็นครีมเดลาแมร์ดีกว่าตัวเมื่อกี้ที่ทาให้ซอฟต์ครีมเราควรทาตรงจุดไหนของใบหน้าดีคะเอาแบบพี่ใช่ไหมพี่ก็จะใช้ครีมเดลาแมร์เนี่ยในวันที่สมมติว่าวันนี้จะนอนน้อยมากๆแล้วอะต้องล็อกความชุ่มชื่นให้ผิวไม่ขาดน้ำพี่ก็จะใช้ครีมเดลาแมร์หรือมอยส์ไรซิ่งครีมนี่แหละโบกก่อนนอนไปเลยค่ะตื่นมาพี่ซี่ก็จะจับไม่ได้ว่าไม่ได้นอนมาถ่ายรายการ ถ้าเราจะเดินทางไปในที่ที่มันอากาศเย็นมากๆนะคะพี่ก็จะแนะนำว่าให้เอามอยส์ไรซิ่งครีมไปพี่รู้สึกว่ามอยส์ไรซิ่งครีมเนี่ยเวลาที่อากาศเย็นมากๆแล้วมันจะเกิดแรชหรือผื่นแดงขึ้นมาเวลาที่ ผิวเราแห้งลอกมากๆเนี่ยอันเนี้ยโปะเข้าไปแล้วก็ช่วยได้ถ้าเป็นวันธรรมดาพี่ก็จะใช้ The Moisturizing Cool Gel Cream เนี่ยในตอนเช้าเพราะเนื้อเบาไงแล้วก็เย็นสดชื่นแล้วยิ่งถ้าเราไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมทาตอนเช้ามันจะปลุก refresh ใช่มันจะปลุกให้เราตื่นสดชื่นขึ้นทีนี้ตอนกลางคืนพี่ก็จะใช้ซอฟต์ครีมนะนี่ยังไม่จบนะ ยังเหลืออีก2เนื้อนะครับแต่ทีนี้ถ้าในวันที่ต้องการความชัวร์ความแน่นอนเราไม่มีเวลาที่จะมาเช็คหน้าอะไรมากๆอะไรเงี้ยจะมีสูตรนี้ชื่อว่า The Moisturizing Matte Lotion นะครับคือเนื้อเขาจะแมทหน่อยไงก็จะไม่เพิ่มความมันให้กับใบหน้าเราจริงๆพี่ว่าสูตรเนี้ยผู้ชายที่ผิวมันๆน่ะจะต้องรับนะฮะด้วยความที่เป็นขวดปั๊มอันนี้ก็จะง่ายเนื้อจะแมทที่สุดใน5สูตรนี้นะฮะผิวก็จะแมทไปเลยรู้สึกไหมว่าแมทขึ้นรู้สึกว่ามันซึมเร็วกว่าซึมเร็วเนาะสุดท้ายนะฮะสูตรนี้ชื่อว่า The Moisturizing Soft Lotion นะครับให้ดูเนื้อเนื้อจะเบากว่าสูตรแมทเนี่ย มันจะเหลวกว่าแค่นั้นเองมันจะเป็นน้ำมากกว่าใช่จะมีความเป็นลิควิดมากกว่าเดี๋ยวพี่ให้ลองได้ค่ะเนี่ยรึปโอ้มันซึมเร็วใช่แล้วเนื้อก็จะเบากว่าสรุปเบลชอบสูตรไหนเมื่อกี้แค่ลองรู้สึกว่าชอบคูลเจลมากที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันง่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าวันไหนที่แห้งกร้านอ่ะอย่ามาใช้สูตรครีมเดลาแมร์
น่าจะแบบว่าช่วยล็อกไปเลยจริงๆอ่ะพี่บอกว่าพี่ชอบทุกสูตรเพียงแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆชัยจะเลือก3สูตรข้างล่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเบสิกของตัวเองนะฮะถ้าคุณไม่ชอบ3เนื้อนี้คุณก็ลองเลือกระหว่าง2เนื้อนี้ว่าคุณชอบเนื้อไหนแค่นั้นเองนะฮะอยากให้ทุกคนเนี้ยเดินเข้าเคาน์เตอร์ละแมแล้วลองเนื้อดูด้วยตัวเองนะครับเราเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็แบบถามเขาได้เลยใช่มั้ยลองได้คือบอกไปเลยว่าพี่ชัยให้มาลองเขายินดีให้บริการให้คำแนะนำนะฮะแล้วก็เลือกเนื้อครีมดาลาแมนเนี่ยที่เหมาะกับสภาพผิวของน้องเบลนะลองไปได้นะคะฉะนั้นน้องๆทุกคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของละแมนะฮะคุณสามารถเริ่มจากคอลเลกชันที่เป็นมอยส์ไรเซอร์ของละแมลองเลือกดูทั้ง5สูตรเขามีให้เลือกหลากหลายเนื้อสัมผัสและมีไซส์ที่น่ารักแบบ 15mm เห็นไหมไซส์น่ารักพี่ชอบมากนี่ใช่พี่ชอบตรงที่ว่ามันพกง่ายนะฮะมีเฉพาะแบบรุ่นที่เป็นกระปุกนะครับก็คือ The Moisturizing Soft Cream Moisturizing Cream หรือครีมเดลาแมร์แล้วก็ The Moisturizing Cool Gel Cream ไปลองเลือกดูกัน 15ml 3,800 บาทเชื่อใช้ทีนี้พี่จะไม่ป้ายยาน้องเบลแล้วนะฮะพี่แค่จะบอกน้องเบลว่าถ้าตอนนี้น้องเบลกำลังตัดสินใจอยู่นะฮะพี่จะช่วยน้องเบลตัดสินใจง่ายขึ้นแต่พี่ไม่ป้ายยาแล้วนะพี่แค่บอกโปรโมชั่นเฉยๆอันนี้เรียกว่าป้ายยาค่ะพี่ชัยตอนนี้ที่เคาน์เตอร์ละแมทุกสาขาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือว่ามอยส์ไรเซอร์แบบกระปุกทั้ง3สูตรเนี่ยนะครับถ้าน้องเบลซื้อขนาด 60ml ก็คือราคา 13,700 บาทน้องเบลจะได้รับของขวัญไปเลย4ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะฮะก็คือ The Eye Concentrate ขนาด 3ml นะฮะแล้วชิ้นที่2ก็คือ The Treatment Lotion ขนาด 15ml ชิ้นที่3ก็คือ The Cleansing Foam นะครับขนาด 30ml และชิ้นสุดท้ายนะครับ The Moisturizing Soft Lotionขนาด 3ml ซึ่ง4ชิ้นนี้รวมกันมูลค่า 4,050 บาทรับไปเลยของขวัญ4ชิ้นคุ้มแต่ทีนี้ถ้าน้องเบลไม่มีเวลาเดินไปที่เคาน์เตอร์สามารถช้อปผ่านออนไลน์ของละแมได้ก็คือ www.lamer.co.th นะครับทั้ง5สูตรของมอยส์ไรเซอร์ของละแมเนี่ยนะครับถ้าสั่งซื้อแบบ 60ml 13,700 บาทหรือแบบ 50ml 11,400 บาทนะครับก็รับไปเลยทันทีนะครับครีมเดลาแมขนาด 7ml 1,600 บาทพี่ชอบมากเลยนะกระปุก 7ml อ่ะพกเดินทางชอบมากนะฮะโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2562นี้เท่านั้นอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวไวเชื่อใช้เชื่อใช้ค่ะ